ทันท็อกสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในรายการทันท็อกอันบ็อกซ์กันอีกเช่นเลยครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาอยู่กับพัสดุ1กล่องครับผมจริงๆพัสดุเนี่ยถูกส่งเข้ามาที่บ้านผมค่อนข้างบ่อยครับผมช่วงหลังๆมานี้เนาะไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้ครับผมเกมรักมาวัดใจเล่มที่2จะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักอย่างเงี้ยก็ถูกส่งมาเยอะครับผมรวมถึงนี่ด้วยครับผมวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยก็ถูกส่งมาที่บ้านผมซึ่งผมก็ได้อ่านมาเรียบร้อยครับผมตอนแรกก็ซื้อมาทดลองอ่านก่อนครับ1เล่มเนาะก็ใช้คำว่าชอบมากๆชอบมากๆครับผมก็เลยเป็นเหตุผลให้มีการอันบ็อกซ์กล่องนี้ขึ้นมาด้วยนั่นเองครับผมนั่นก็คือผมก็ติดใจเล่ม1เขาเนาะก็เลยทำการสั่งเล่ม2มาเลยเพราะว่า1ก็คือตัวสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าที่ผมพรีออเดอร์กับทางร้านค้าไว้ค่อนข้างนานพอสมควรครับผมใช้ระยะเวลาสักหน่อยหนึ่งนั่นเองครับผมแล้วก็พอจะถึงวันที่ครบกำหนดการสั่งพีเนี่ยทางร้านก็ได้แจ้งมาผมว่ามีอะไรต้องการรับเพิ่มไหมครับผมซึ่งแน่นอนครับผมเล่มที่2ของวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยเนี่ยต้องมาด้วยแน่นอนครับผมชอบมากเลยนั่นเองอย่างนั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมเรียบร้อยครับผมก็นี่เลยครับผมมังงะที่ผมได้ทำการสั่งซื้อมาเนี่ยครับผมก็มีทั้งหมด3เล่มครับผมโดยที่ต้องแจกแจงก่อนครับว่าตัวเล่มของเปลี่ยนใยหน้าจืดให้เป็นสาวป๊อปเล่มที่12และเล่มที่13เนี่ยเป็นสินค้าที่วางขายแบบออนดีมานด์ครับผมหรือเรียกอีกสั้นๆอีกชื่อนึงว่าพรีออเดอร์นั่นแหละครับผมต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บจำนวนยอดการสั่งซื้อผ่านการคลิกผ่านเว็บครับผมแล้วก็จะต้องรอจัดส่งระยะเวลาประมาณ 30-32 วันขึ้นอยู่กับว่ายอดออเดอร์และคิวว่างของโรงพิมพ์นั่นเองครับผมแต่ว่าในระบบใหม่ครับผมนั่นก็คือโฮลเซลเลอร์หรือว่าการที่พ่อค้าสามารถพ่อค้าในที่นี้หมายถึงร้านค้านะครับผมสามารถที่จะซื้อหรือว่าทำการสร้างคอนแทรคระหว่างร้านค้ากับทางสำนักพิมพ์ขึ้นมาได้เนี่ยเพื่อที่จะได้เก็บยอดจากผู้นักอ่านทั่วไปครับผมในการสั่งจองยอดเข้าไปแล้วก็ทำให้ร้านค้าเนี่ยรวมยอดครับผมแล้วก็ไปสั่งกับทางสำนักพิมพ์อีก1ครั้งเลยก็เลยทำให้ตัวของเล่มที่12กับเล่มที่13ของผมเนี่ยเป็นในระบบนั้นนั่นเองครับผมนั่นก็คือผมก็ไปทำการพรีออเดอร์ไว้หรือว่าไปทำการออนดีมานด์ผ่านทางร้านค้าไว้เนาะก็นี่ครับผมเปลี่ยนใยหน้าจืดให้เป็นสาวป๊อปเล่มที่12กับ13ครับผมอ้อในที่สุดก็มาถึงเล่มที่13นั่นเองครับผมเล่มจบของเขาเนาะจริงๆก็แอบเสียดายครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องก็ใช้คำว่าไคลแม็กซ์พอสมควรเลยเนาะนี่แหละครับผมเดี๋ยวไว้ผมจะมาทำการทำไดอารี่มังงะให้ท่านผู้ชมฟังครับผมเป็นเนื้อเรื่องเลิฟคอมเมดี้ที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยที่มีโอกาสได้อ่านเนี่ยแล้วติดใจเป็นอย่างมากเลยครับผมนี่แหละเดี๋ยวผมจะมาทำการพูดคุยกันเนาะส่วนพระเอกของเราในวันนี้ครับผมนั่นก็คือวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยเล่มที่2นั่นเองครับผมเป็นเนื้อเรื่องที่ผมชอบมากเลยนะผมชอบมากเลยผมก็จริงๆผมได้ทำการอ่านเล่มที่1เล่มที่1เล่มนี้เล่มที่1เนี่ยเป็นเล่มที่เพื่อนของผมครับผมได้ทำการไปที่ร้านค้าผมก็เลยบอกว่าฝากซื้อหน่อยสิเพื่อนก็ทักมาถามครับผมว่าอยู่ที่ร้านหนังสือนะต้องการอะไรมั้ยผมก็เลยบอกว่าได้ผมต้องการเล่มนี้จนสุดท้ายผมก็ได้บอกเพื่อนว่าเล่มหนึ่งหยิบมาให้หน่อยสักเล่มอะไรก็ได้สุดท้ายเพื่อนก็ได้หยิบเล่มนี้มาให้ครับผมวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยซึ่งต้องใช้คำว่าไม่ผิดหวังครับผมเพราะผมโดนป้ายยาเต็มๆเลยเป็นเนื้อเรื่องที่จริงๆผมชอบมากเลยนะให้แรงบันดาลใจด้วยผมอ่านในระหว่างที่ผมทำการตัดต่อวิดีโอไปด้วยครับผมจนกระทั่งผมต้องวางมือเลยครับผมจากการตัดต่อครับเพื่อมาอ่านไม่ใช่วางหนังสือแล้วไปตัดต่อทำงานนะครับวางตัดต่อเพื่อมาอ่านครับผมชอบมากเลยเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าติดตามแล้วก็โดนใจมากเลยเดี๋ยวผมจะมาทำการทำไดอารี่มังงะให้ฟังเร็วๆนี้เลยครับผมเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านครับผมที่อยู่ในวัยเติบโตหรือว่าต้องการแรงบันดาลใจหรือว่าสิ่งที่คอยชะโรมจิตใจครับผมเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ครับผมไม่ค่อยสู้ดีนักไม่ว่าจะเป็นทางด้านโควิด-19 แล้วว่าสภาวะเศรษฐกิจของไทยเนาะก็เรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะฝืดแล้วก็ค่อนข้างลำบากครับผมลำบากนั่นเองเนาะก็ถ้าเกิดว่ามังงะสักหนึ่งเรื่องที่สามารถจุนเจียวจิตใจณขณะนั้นได้นี่ผมเชื่อว่าวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยน่าจะพอที่จะเสริมจุดนั้นได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองครับผม
โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาอันบ็อกซ์สั้นๆครับผมจริงๆอยากที่จะรวมตัว product ไว้เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าปัจจุบันเนี่ยคือผมทำการจับ track ของเลขพัสดุมานะแต่ว่าเนื่องจากว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้เสถียรแล้วก็อัปเดตแบบ real time สักเท่าไหร่นะก็เลยทำให้ตัวผมบางครั้งเนี่ยก็เกิดพลาดว่าโอเคมังงะเล่มนี้จะมาถึงวันนี้ผมก็เตรียมตัวอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ไม่ทันก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำการอันบ็อกซ์เดี๋ยวที่เหลือที่มาเลยดีกว่านิดนึงครับผมนะก็ได้เป็นตัวนี้อันนี้ก็เป็นทางร้านครับผมเขียนมาให้เนาะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถูออกได้เปล่าเนี่ยอ๋อถูได้โอเคนี่แหละครับผมก็ประมาณนี้ครับผมวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยกับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มาจากล็อตแรกไม่ได้อยู่ในล็อตนี้โอเคครับผมนี่ก็จะมีทั้งหมด3เล่มนี้ครับผม2เล่มนี้ก็หายากไม่ใช่หายากใช้คำว่ารอนานครับผมแล้วก็เล่มต้นๆเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถูกพูดถึงแล้วนะคือตอนที่ผมอ่านเนี่ยมันค่อนข้างยังไม่เป็นกระแสแต่ว่าพอเขาประกาศออกมาเล่ม12เล่ม13จบเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนพยายามที่จะหาอะไรแบบนี้เลยเพราะผมเข้าใจนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมังงะที่มันจบแล้วใครๆก็อยากอ่านรวมถึงตัวผมเองด้วยแต่ว่าผมเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆเราพยายามหาเรื่องที่มันไม่ค่อยที่มันถูกจริตเราสักเท่าไหร่ครับผมนั่นก็คือเรื่องอื่นครับผมสิ่งที่คนอื่นอาจจะต้องการก็อาจจะเป็นโชเน็นต่างๆแต่ส่วนตัวผมก็เป็นเลิฟคอมมานดี้นั่นเองครับผมก็เลยทำให้เรื่องของเปลี่ยนยายหน้าจืดให้เป็นสาวป๊อปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องแรกๆที่ทำการอ่านเลยนั่นเองเนาะก็ชอบมากเลยโดยเฉพาะช่วงงานสัปดาห์หนังสือนี่เขาก็มีปล่อยออกมาเหมือนกันเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังไดอารี่มังงะในครั้งนี้ด้วยครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe รวมถึงสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันทางด้านล่างแล้วก็สามารถไปกดไลค์แฟนเพจ Trans Talk ครับผมเพื่อรับข่าวสารแล้วก็ข้อมูลอัปเดตต่างๆจากตัวผมเองด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย